สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโปสามารถนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมBlack Mike Kuu Wukong นะครับผมวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีฟาร์ม XP ให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะก็อันนี้ผมก็ไปเจอในต่างประเทศนะก็เอามาแชร์แล้วกันนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เรามีก็คือเราต้องมีอันนี้นี่อันนี้เลยสำคัญเลยนี่นะเพิ่ม EXP นะอันนี้คือสำคัญเลยแล้วก็ถ้าใครเนี่ยผมใช้3มันเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับมี Go Flora Hairpin มี Celestial Registry Tablet แล้วก็มี Golden Crabก็3อันนี้นะครับส่วนใครมีชุดชุดดีลักอ่ะชุดดีลักใส่ครบ4ชิ้นนะฮะก็สถานที่ที่เราจะมาก็คือสถานที่นี้ครับฟาร์ม EXP มันคือที่ The Web Hollow นะก็คือ Pool of Shutter Jade นะครับผมแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมอีกอันนึงก็คือตัวนี้นี่ครับนี่เลยตัวละครวัวตัวนี้เลยตัวนี้นะโอเคป่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำยังไงนะครับข้อแรกเราก็มาที่นี่นะแล้วก็วิ่งซ้ายนี่นะครับวิ่งมาทางซ้ายป๊าบเราก็ยืนตรงนี้แล้วก็เราแปลงร่างเป็นวัวแล้วเราก็กด R2 แล้วกด O เสร็จแล้วมันก็จะปุ้มระเบิดเรียบร้อยถ้าใครเลเวลน้อยๆนะแล้วก็เล่นเลย Chapter 4ไปแล้วกลับมาหรือเล่นถึง Chapter 4จริงๆ Chapter เล่นให้ครบ Chapter 4แล้วค่อยกลับมาฟาร์มเลเวลครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าของบางอย่างมันต้องใช้ในฉากพิเศษของ Chapter 4ประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นการฟาร์มเวลที่ตอนนี้น่าจะเร็วที่สุดนะยิ่งถ้าคุณมีชุดแบบ Deluxe Edition ก็จะเร็วเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเลยว่าเฟี้ยวฟ้าวมากครับแล้วก็ใช้ไอ้ชาลิสมันนี่เทเลพอร์ตกลับไปก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้สำหรับวิธีการฟาร์มบนเกมวูคองนะครับผมก็ถ้าเป็นประโยชน์หรืออะไรเงี้ยก็สามารถทำตามได้แล้วก็สามารถเอาไปแชร์ข้อมูลกันได้นะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นเกตเล็กเกตน้อยสำหรับคนที่อยากจะฟาร์มเลเวลนะเร็วๆนะแล้วก็จบ Chapter 4แล้วก็อยากจะฟาร์มต่อนะครับโอเคส่วนไอ้แท็บเล็ตเนี่ยแท็บเล็ตมันอยู่ที่นี่นะครับแท็บเล็ตอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่ Purple Mountain นะบริเวณแถวนี้นะครับตรงไอ้นี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวามันจะเป็นไอ้นี่แล้วก็เลี้ยวมันจะมีศาลาอยู่อันนึงศาลาเล็กๆมันมีไอ้นักเวทที่มันปล่อยลมอ่ะแล้วก็ฆ่ามันแล้วก็มันของมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอตัวก่อนละกันครับยังไงถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องโปโป้สามารถด้วยกันแล้วกันนะครับไอ้ตอนที่อัดนี่คืออยู่ประมาณ 3-4 นะก็ไปเจอมาก็ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่อยากจะฟาร์มเลเวลนะฮะก่อนไปสู้แบบchapter 5 chapter 6อะไรเงี้ยยังไงก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันครับโอเควันนี้ไปแล้วถ้ามีวิธีฟาร์มที่ดีกว่านี้เดี๋ยวผมก็จะมาบอกต่อแล้วกันวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฝากกดไลค์ด้วยนะอย่าละอย่า500ซับแล้ว